ต้องฝึกพูดภาษาไทยให้ชัดก่อนค่ะใช่แต่ว่าตอนที่แอนได้เข้าไปอัดแล้วคือทุกทีมแบบดีมากๆแล้วก็ตอนที่แอนได้ร้องออกมาแล้วเหมือนแอนได้สร้างภาพของ MV ไว้แล้วแล้วก็ตื่นเต้นมากๆค่ะปล่อยซิงเกิลแต่ว่าฝากทุกคนติดตามก่อนค่ะเพราะว่ายังมันอยากแพลนอยากให้มันดีอยากให้มันออกมาดีมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมด้วยอยากเป็นนะคะเราจะเป็นนางงามตลอดชีวิตไม่ได้ค่ะ My dream นะคะขอให้แค่มีความสุขในสิ่งที่เราทำเพราะว่าเราทำได้หลายๆอย่างแต่ว่าถ้าเราไปจำกัดตัวเองว่าเราต้องเป็นแบบนี้เราก็จะไม่มีความสุขก็ขอให้แอนมีโอกาสเยอะๆที่เข้ามาในหลายๆวงการแล้วก็ได้อยู่กับคนที่รักแอนเสมอค่ะได้จับพายและมีความสุขยังไงบ้างมีความสุขมากเลยค่ะเพราะว่าแอนเห็นว่าการที่เป็นนักร้องอ่ะเราได้เป็นตัวของตัวเองมากที่สุดถ้าเราไปเปรียบเทียบกับการเป็นดาราหรือว่าเป็นนางงามผู้ชายที่นู่นหล่อมากแต่ว่าเราไม่ได้แอนไม่ได้ไปหาผู้ชายแอนแค่ไปหาฟันไปอยู่กับตัวเองไปอยู่กับเพื่อนมีแบบหนุ่มๆเดินผ่านสกิดกันบ้างไหมครับสองสาวไม่มีอ่ะจริงๆถ้าแอนบอกตรงๆนะคะไม่มีผู้ชายมองแอนเลยทำไมอ่ะเพราะว่ามองแอนชิลีอ๋อใช่เพราะว่าแอนชิลีเขามี energy ที่แบบ inviting แบบดูดคนมาแบบเข้าหาง่ายแล้วแอนแบบถ้าแอนไม่ยิ้มขึ้นหน้ามันดูไม่ค่อยเข้าหาง่ายอ่ะเพิ่งกลับมาคิดดูทีหลังว่าอาจจะเป็นเพราะว่าตรงนี้หรือเปล่าหรือว่าเพราะว่าเราไม่สวยหรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่สิสาวๆค่ะสองสาวไปเที่ยวกรีซมาเป็นยังไงบ้างคะทริปนี้สนุกมากค่ะแอนกับแอนไปกรีซด้วยกันใช่ค่ะดับเบิ้ลแอนเลยดับเบิ้ลแอนค่ะใช่ความตั้งใจคืออยากจะไปเที่ยวยังไงอ่ะแบบผ่อนคลายดีแหละหรืออยากจะไปดูอะไรพิเศษนะคะจริงๆแอนกับแอนได้แพลนมาตั้งแต่ปีที่แล้วว่าจะไปยุโรปด้วยกันแต่เราไม่เคยแบบคิดว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วคือทุกอย่างมันลงตัวแล้วกรีซเป็นประเทศที่แอนอยากไปตั้งแต่เป็นเด็กแล้วเพราะว่าเป็นประเทศที่มี history เยอะแล้วก็แอน love Greek mythology มากๆเลยแอนอยากไปดูสักครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วคือมันมีโอกาสเราก็อยากไปกับเพื่อนสนิทของเราไป enjoy ไป relax บ้างเพราะว่าจริงๆอ่ะทริปนี้เป็น holiday แรกของแอนที่แอนได้เดินทางไปต่างประเทศประมาณ2ปีแล้วนี่คือกรีซครั้งแรกของแอนใช่ค่ะเป็นไงครับมันยิ่งใหญ่อย่างที่เห็นในภาพต่างๆมันเหมือนในภาพเลยค่ะจริงๆมันมีอีกหลายเกาะที่ควรจะไปแต่ว่าแอนไปมิโคโนสแล้วก็แบบไปขึ้นเรือไปดูแบบพวกเกาะเล็กๆแล้วก็คือน้ำใสมากๆเหมือนในรูปเลยแล้วก็แดดเหมือนแบบแอนได้พูดกับแอนว่าแดดที่นู่นมันไม่ได้ทำให้ผิวเราไหม้แต่มันเหมือนมันกอดเราอะไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงก็เลยอาบแดดโชว์เซ็กซี่ใช่ค่ะเพราะว่าเราอยากโชว์ผิวเราก็บอกว่านี่เป็นทริปจักรวาลใช่ค่ะก็หวังว่าจะมีทริปอีกกับอาจจะแบบรุ่นพี่รุ่นน้องไปด้วยกันจริงๆพอเป็นแบบ2สาวไปเที่ยวด้วยกันการวางแผนแต่ละที่มันยากมั้ยมันคุยกันง่ายมั้ยครับจริงๆมันคุยง่ายมากเพราะว่าแอนกับแอนคือเราแบบ easy going มากๆเลยคนไหนอยากไปโอเคไปคือเราทําตามที่เราอยากทําไม่ได้อยากแพลนเยอะเพราะว่าไม่ได้อยากให้กันและกันเครียดแต่ว่าคิดว่าถ้าไปหลายๆคนมันอาจจะเครียดมากขึ้นไลฟ์สไตล์แมทช์กันมั้ยครับแมทช์กันมากค่ะคือเราเป็นผู้หญิงที่ชิลมากๆถ้ามีอะไรก็ไปทางนู้นไม่ได้แบบเรื่องมากอะไรเลยในแบบไหนคะในเที่ยวไงแบบนี้เราต้องดูแลความปลอดภัยกันเองอะไรเงี้ยอ๋อจริงๆเรื่องการปลอดภัยเป็นอะไรที่เราสเตรสนิดนึงเพราะว่าเราเป็นผู้หญิง2คนใช่ไหมคะเลยเราพยายามไม่ได้แบบออกไปเที่ยวดึกเกินไปหรือว่าไม่ได้ไปที่ที่แบบไม่มีคนเยอะๆไปที่ที่แบบโอเคมีท่องเที่ยวเยอะๆแล้วก็ไปดูที่ที่แบบหลายคนไปดูอยู่แล้วอย่างว่ามีการเช็คเรตติ้งนะคะแบบความแซ่บของ2สาวก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้วมันต้องแบบคืนนี้เราต้องออกเลยหรือเปล่าอะไรแบบนี้ต้องบอกไว้นะคะ2วันแรกที่ไปกรีซคือแอนกับแอนแบบเจ็ตแลกง่วงนอนมากคือหลับในร้านอาหารน่ะแอนคือง่วงนอนมากกำลังกินปลาอยู่คือตาจะหลับแอนมองแอนแบบอยู่ไหวมั้ยไม่ไหวคือไม่แบบขี้เกียจที่จะเดินไปที่รถด้วยซ้ำคือแบบโอเคพรุ่งนี้เราลองใหม่พรุ่งนี้มาพรุ่งนี้เราลองใหม่สักวันนึงเราต้องแบบไป experience night life สักทีแล้วในที่สุดวันสุดท้ายได้ไปไม่ใช่ครับว่าไปเช็คเรตติ้งแล้วกระแสเป็นไงบ้างคือผู้ชายที่นู่นหล่อมากแต่ว่าเราไม่ได้แอนไม่ได้ไปหาผู้ชายแอนแค่ไปหาฟันไปอยู่กับตัวเองไปอยู่กับเพื่อนใช่มีแบบหนุ่มๆเดินผ่านสกิดกันบ้างไหมครับสองสาว
าจจะเพราะว่าตอนแอนเดินแอนเดินไปข้างหน้าเลยแอนก็ไม่ได้ผ่านซ้ายมันหันขวาแล้วสายตาตุ่มหลับก็แบบจับจ้องเรายังไงบ้างสองสาวจริงๆถ้าแอนบอกตรงๆนะคะไม่มีผู้ชายมองแอนเลยทำไมอ่ะเพราะว่ามองแอนชิลีอ๋อใช่เพราะว่าแอนชิลีเขามี energy ที่แบบ inviting แบบดูดคนมาแบบเข้าหาง่ายแล้วแอนแบบถ้าแอนไม่ยิ้มขึ้นหน้ามันดูไม่ค่อยเข้าหาง่ายอ่ะต้องกลับมาคิดดูทีหลังว่าอาจจะเป็นเพราะว่าตรงนี้หรือเปล่าหรือว่าเพราะว่าเราไม่สวยหรือเปล่าไม่ใช่สิแต่ว่าทริปต่อไปจะทำกันบ้านเรื่องนี้แล้วว่าแอนชิลีเขาจะมาในเวอร์ชั่นไหนแต่แอนเขาเป็นคนแบบนั้นอยู่แล้วไงแล้วจริงๆอ่ะมันแมทช์กันมากเพราะว่าแอนเป็นคนที่ชอบคุยชอบสื่อสารกับคนแล้วแอนโทเป็นคนที่ชอบฟังชอบแบบ observe เลยมันเข้ากันง่ายพวกคนที่คริสเขาชอบคุยแล้วแอนก็แบบอ่ะโอเคแอนชีอยู่คุยไอจะฟังใช่ต้องเติมนิดนึงเพราะเดี๋ยวไม่มีใครอยากคุยด้วยคลิปหน้าวางไว้ยังไงบ้างใครอยากจะไปแบบแนวไหนจริงๆแอนเป็นคนที่ชอบเที่ยวยุโรปเพราะว่าชอบดูแบบอะไรใหม่ๆแต่ว่ายังมีแบบเกาหลีแอนยังไม่เคยไปญี่ปุ่นก็ยังไม่เคยไปใช่แต่ว่าเดี๋ยวต้องคอยดูค่ะเพราะว่าตอนนี้คืองานเข้ามาเยอะมากแล้วกว่าจะได้ตารางแมทช์กันต้องแพลนแบบ3เดือนล่วงหน้าจําเป็นมั้ยคะต้องเป็นทริปที่แบบได้ใส่ชุดว่ายน้ําอะไรแบบนี้แอนกับแอนชอบทะเลค่ะใช่ก็หน้าหนาวก็ได้แต่ว่าทะเลดีกว่าก็ได้ผ่านงานตอนนี้ละครไม่เคยเห็นแอนยังไม่เห็นแอนยังเลยค่ะยังไม่มีละครเข้ามาเลยมีแต่พรีเซนเตอร์เข้ามาแล้วส่วนใหญ่ใช่ส่วนมากจะเป็นพรีเซนเตอร์หรือรีวิวแบรนด์แอมบาสเดอร์แต่ว่าเดี๋ยวจะมีพูดได้ไหม เดี๋ยวจะมีโปรเจกต์ใหม่ค่ะใช่เดี๋ยวจะมีการปล่อยซิงเกิลแต่ว่าฝากทุกคนติดตามก่อนค่ะเพราะว่ายังมันอยากแพลนอยากให้มันดีอยากให้มันออกมาดีมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมด้วยอยากเป็นค่ะเราจะเป็นนางงามตลอดชีวิตไม่ได้ค่ะแต่วันนี้คือการสานฝันอย่างหนึ่งของแอนอะไรนะคะการสานฝันอะไรนะคะสานฝันอ๋อจริงๆ my dream นะคะขอให้แค่มีความสุขในสิ่งที่เราทำเพราะว่าเราทำได้หลายๆอย่างแต่ว่าถ้าเราไปจำกัดตัวเองว่าเราต้องเป็นแบบนี้เราก็จะไม่มีความสุขก็ขอให้แอนมีโอกาสเยอะๆที่เข้ามาในหลายๆวงการแล้วก็ได้อยู่กับคนที่รักแอนเสมอค่ะได้จับพายและมีความสุขยังไงบ้างมีความสุขมากเลยค่ะเพราะว่าแอนเห็นว่าการที่เป็นนักร้องอ่ะเราได้เป็นตัวของตัวเองมากที่สุดถ้าเราไปเปรียบเทียบกับการเป็นดาราหรือว่าเป็นนางงามคือบนเวทีถ้าใครได้ตามคอนเสิร์ต SCG ที่แอนได้ไปร้อง Crazy in Love คือมันฟรีมากๆแล้วเราทำอะไรก็ได้แล้วทุกคนแบบเราได้ energy จากคนที่รักเราที่ส่งเสียงให้เราก็อยากลองอะไรในด้านนี้ด้วยเราจะเป็นสายไหนดีนะสายร้องหรือสายแดนหรือสายอะไรดีนะอะไรนะแบบนักร้องมันจะมีหลายสายนะคะเราจะแบบนักร้องแนวไหนแอนชอบป๊อปกับ R&B ใช่เพราะว่าแอนเป็นอะไรเป็นสายร้องแบบเต็มที่เลยอยากลองบ้างว่าอย่างนี้ไหมครับปล่อยพลังเสียงอะไรนะคะดีว่า maybe อย่างไอดอลล่ะคะมีแม้ในสายนักร้องเองชื่นชอบใครเป็นพิเศษนะคะมีหลายแนวค่ะแอนก็ชอบดัวลิป้าชอบอาริอาน่าแกรนเดชอบเคลานี่คือชอบไทล่าเหมือนกันแต่ว่าคือมันหลายๆคนแต่หลายๆแนวด้วยแต่มันยากไหมการเป็นนักร้องยากค่ะเชื่อว่าแอนยังไม่รู้เพราะว่าแอนยังไม่ได้แบบเข้าไปลึกๆแต่ว่าแอนคิดว่ามันเป็นอะไรที่ยากเพราะเราต้องใช้เสียงเราต้องใช้ร่างกายคือมันต้องใช้วินัยเยอะๆแล้วก็การเทรนด้วยเพราะแอนเป็นคนที่เต้นไม่ค่อยเก่งเลยต้องฝึกซ้อมด้วยค่ะใช่ใช่ก็สนุกค่ะก็เราก็ได้เรียนหลายอย่างเกี่ยวกับตัวเองแล้วก็ความสามารถของตัวเองแล้วก็ตอนที่เราอยู่กับคนที่แบบพุชเราไปเรื่อยๆอ่ะมันก็ทำให้เรามีกำลังใจไปต่อค่ะภาษาไทยค่ะใช่อะไรยังไงอ๋อต้องฝึกพูดภาษาไทยให้ชัดก่อนค่ะใช่แต่ว่าตอนที่แอนได้เข้าไปอัดแล้วคือทุกคนทีมแบบดีมากๆแล้วก็ตอนที่แอนได้ร้องออกมาแล้วเหมือนแอนได้สร้างภาพของ MV ไว้แล้วแล้วก็ตื่นเต้นมากๆค่ะอยากให้ทุกคนแบบติดตามแล้วก็อาจจะมีแบบส่วนร่วมด้วยเดี๋ยวมีเราเป็นแรกไม่อยากพูดอ่ะเดี๋ยวเล่าหมดอ่ะให้รอชมเมื่อไหร่เมื่อไหร่ให้รอชมเร็วๆนี้เร็วๆนี้ป่ะมั้งไม่รู้
ติดตามข่าวบันเทิงได้ที่9 Entertainทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ